วันนี้มาลองทอดแหริมชายหาดเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยทอดเลยวิธีการทอดแหเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับผมแหชิงเล่นซะก่อนเลยอันนี้เป็นแหทอดกุ้งนะครับผมมาเช็คดูว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมาถึงนี่ยังนะครับไปครับผมทีแรกแต่ก่อนทอดพี่นนท์ถามชาวบ้านแถวนี้แล้วนะเขาบอกว่ามีกุ้งขาวด้วยกุ้งขาวจะเยอะหน่อยแล้วก็มีปงมีปลาด้วยนะครับผมบางทีปลากระเบนก็มาเล่นน้ำแถวนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขึ้นแรงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันตัวจิ๋วอันนี้ปล่อยอันนี้มันเป็นแหทอดกุ้งนะทุกคนลองเอามาทอดปลาดูดิติดขยะเต็มเลยมันเต็มครึ่งเองดูดิเนี่ยปูอะไรไม่รู้ชอบบอกปูลมไหมนี่อันนี้ปูอะไรใครรู้จักอยู่ไหนนะเฮ้ยเป็นปูนะครับผมเป็นปูปูตัวเล็กปวดยากมากเฮ้ยเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อก็ได้เฮ้ยมีกล้ามด้วยตัวเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยมันสู้มันสู้ใจเย็นเดี๋ยวปล่อยใจเย็นครับผมอันนี้ปูอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยตัวอย่างนี้กล้ามอย่างนี้อันนี้ปล่อยนะตัวเล็กเกินมีปลาจิ๋วด้วยแถมมา1ตัวย่องย่องอะไรอ่ะโอ้ยเต็มเลยโอ้ยกี่ตัวนับดูปลาอะไรอ่ะตัวยาวงาโอ้ยตัวเล็กยาวเหมือนเดิมครับผมลูกปลาได้ตัวจิ๋วตัวอะไรหอยปูเฉฉวนหรือเปล่าได้อยู่แล้ว
่มีพุนได้แมงกะพรุนอีกแล้วแถมมันไม่ถึงพื้นนะทอดปลาก็จะได้ปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ลมมันแรงด้วยลมมันสาดเข้ามาพอเราทอดอ่ะไอแห่ตัวนี้มันเบานะ3โลพอทอดไปปุ๊บลมมามันเลยไม่บานเต็มที่นะครับผมนี่คลิปนี้นะผมใช้ทะเลนะก็ยังไม่ได้ปลาตัวใหญ่นะมันไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเป็นแห่เอ็นอ่ะมันจะดีหน่อยนะมันลงน้ำเร็วนะมันลงปุ๊บอันนี้มันลงช้าปุ๊บตามันก็หนีหมดแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ